สวัสดีครับก็ผมแม็กกี้แคทเตอร์ผมนาวีแคทเกมรักกันบอลโดครั้งนั้นอีกเช่นเคยผมนะวันนี้ก็อย่างที่บอกไปในพาร์ทที่แล้วผมนะผมจะมานั่งไล่การอัปเดตทั้งหมดที่มีครับผมนะมันยาวมากเลยต้องทำเป็นพาร์ทเดียวครับผมนะพาร์ทกาชาทุกท่านก็เห็นไปแล้วผมได้อะไรตอนนี้ผมขายผมอะไรเสร็จแล้วก็จะมาอธิบายถึงสิ่งที่อัปเดตมาทั้งหมดในครั้งนี้ครับผมนะซึ่งมันอัปเดตใหญ่มากเรามาเริ่มจากอะไรก่อนดีมาเริ่มจากอีเวนต์ฟรีเซอร์กับโงกุนแข่งกัน2เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นกับอังกฤษก่อนเลยละกันมาน่าจะเป็นประเด็นหลักที่หลายคนสนใจครับผมนะ Crash Dokkan World Battle ครับผมนะนี่คือการแข่งกัน2เซิร์ฟเวอร์ระหว่างเซิร์ฟญี่ปุ่นและเซิร์ฟอังกฤษว่าใครจะชนะคนที่ชนะได้โงกุนคนแพ้ได้ฟรีเซอร์ซึ่งการแข่งก็จะมีแบ่งเป็นหลายประเภทครับผมนะว่าใครจะทำอะไรได้มากกว่าอย่างเช่นว่าเคลียร์ด่านได้มากกว่าฝึกได้มากกว่าโดคังอเวคเคนมากกว่าหรือว่าเก็บเซนี่ได้มากกว่าหรือว่าเอาตัวละครวิกาโลในอีเวนต์ใหม่ที่เพิ่งจะมาได้มากกว่าเพิ่มแรงได้มากกว่าหรือว่าเก็บกบเก็บไอเทมที่ชื่อว่ากบในอีเวนต์วิกาโลได้มากกว่าผมนะนี่คือทุกๆหัวข้อที่เราจะแข่งกันมี7หัวข้อดังนั้นใครที่ได้4จาก7ก็จะชนะไปครับผมนะผู้ชนะได้โงกุนผู้แพ้ได้ฟรีเซอร์SSR ไม่แน่ใจว่าเอาไปเปลี่ยนร่างเป็นอะไรได้อีกครับผมนะแต่จะได้การ์ดดีมาก่อนแต่ตัวความสามารถค่อนข้างคล้ายกันนะมันค่อนข้างคล้ายกันหาความต่างไม่ค่อยได้นอกจากว่าเป็นโงกุนหรือฟรีเซอร์แค่นั้นเองและอันนี้ก็เป็นสีแดงฟรีเซอร์เป็นสีเหลืองและดูเหมือนแย่นะได้ฟรีเซอร์แต่มันไม่แย่อย่างนั้นเดี๋ยวผมอธิบายทีโอเคทีนี้มันจะทำการนับด้วยผมนะมันจะมีการอัปเดตเสมอว่าเซิร์ฟเวอร์ไหนได้อะไรเท่าไหนแล้วและใครแพ้ใครชนะอยู่ดังนั้นไม่มีการโกงครับผมนะสามารถดูได้เลยว่าใครแพ้ใครชนะอย่างอันแรกอันนี้มันนับมาอยู่ผมนะการเคลียร์สเตจตอนนี้ในญี่ปุ่น1,900,000ในอังกฤษ1,800,000ตอนนี้เรายังแพ้อยู่มันเขียนว่าสีฟ้านี่คือเรายังแพ้สีแดงคือเราชนะอยู่บอกให้คนที่เซิร์ฟเวอร์อังกฤษรู้ว่าผมนะการฝึกเราชนะด้านการฝึกเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่น1,300,000เรา1,400,000การโดคังอเวคเคนญี่ปุ่น 69,000 เรา 73,000 เราได้เปรียบครับผมนะเราชนะอยู่การเก็บตังค์ญี่ปุ่นเก็บได้1,47,000 เรา1,500,000ครับผมนะเราได้เปรียบอยู่เราชนะแล้วก็การเอาตัวคอนพิกโกโลอีเวนต์ใหม่เพิ่งจะมาญี่ปุ่นเขาชนะเราอยู่เรายังแพ้อยู่โอเคแล้วก็การนับแรงค์ใครเพิ่มแรงค์ได้มากกว่ากันเราชนะญี่ปุ่น1,400,000ญี่ปุ่น1,100,000แล้วก็อันสุดท้ายผมนะเก็บกบใครมากกว่ากันไอเทมกบในด่านพิกโกโลตอนนี้ญี่ปุ่นได้มากกว่าผมนะเราแพ้อยู่ขอลองนับหน่อยว่าตอนนี้เราแพ้หรือชนะเราแพ้1 2 3เราแพ้3อย่างใช่มั้ยแล้วเราชนะดิเราแพ้3แล้วเราชนะ4ใช่ถ้านับแค่ตอนนี้เราชนะอยู่แต่มันจะอัปเดตมั้ยเลยผมนะนี่เพิ่งจะเป็นวันแรกรู้สึกอีเวนต์นี้จะเปิดแข่งกันจนกระทั่งวันที่31สิงหาคมในไทยก็วันที่1ไปแล้วครับผมนะดังนั้นในช่วงนี้ทุกท่านถ้าเกิดใครอยากให้ชนะก็ปั๊มรัวๆไปผมนะตัวละครที่ได้ก็มี2อันนี้ผมนะเห็นไหมโงกุนสีแดงสายสติงความสามารถติดตัวคือคีย์บวก3 Attack and Defense บวก 77% ตอนที่ HP 77% หรือว่าต่ำกว่านั้นครับผมนะเหมือนกันความสามารถเหมือนกันเป๊ะเลยเห็นไหมต่างแค่ตัวละครแล้วก็สีเท่านั้นนั่นแหละครับคือการแข่งไม่นะถึงวันที่30แปลว่าก็ในบ้านเราก็31สิงหาคมอีเวนต์เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมนะถึงวันที่31สิงหาคมในบ้านเราโอเคก็แข่งกันไปผมนะอีเวนต์นี้บอกตามตรงผมไม่ค่อยอยากจะทำคลิปรายงานเท่าไหร่อยากให้ทุกท่านรู้ไว้แต่รู้อะไรไหมทุกท่านอย่าทำนะทำให้มันน้อยๆไว้ท่านเชื่อผมเราห้ามชนะเราต้องแพ้ท่านเพื่อไม่เอาโงกุนให้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นไปเราจะเอาฟรีเซอร์เข้าใจไหมทุกท่านนะดังนั้นผมขอเชิญชวนให้ทุกท่านอย่าเล่นในสิ่งที่ผมบอกมาผมนะอย่าอัพแรงค์อย่าฝึกอย่าผ่านด่านอย่าเพิ่มตังค์ให้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นชนะครับผมนะครั้งนี้ผมขอเลยทุกท่านนะประเทศไทยไม่ต้องทำนะให้เซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นแม่งชนะไปผมจะเอาฟรีเซอร์โอเคป่ะผมเกลียดโงกุนเบื่อการโงกุนเอาไปทิ้งเอาฟรีเซอร์มาดีกว่าเชื่อผมนะ ครับผมแล้วแต่ทุกท่านก็แล้วกันถ้าชนะก็ได้โงกุนแพ้ได้ฟรีเซอร์ส่วนตัวอยากได้ฟรีเซอร์มากกว่าฟักยูโงกุนถ้าใครที่ดูผมแคสในไลฟ์ดักเกิลบอลคงจะรู้ผมนะผมเกลียดโงกุนขนาดไหนผมเบื่อการโงกุนมากขอฟิตเตอร์ได้ไหมโอเคผมนะผ่านไปเรื่องนั้นเรื่องใหญ่ผมนะต่อไปเรามาอัปเดตเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดที่กำลังจะมาในช่วงนี้กันบ้างผมนะในอีเวนต์ฉลอง250ล้านแม่งเยอะมาก มา
มาดูรายชื่อเลยกันผมนะว่าจะมาบ้างอย่างแรกเลยท่านเข้าเกมมาจะได้เห็นมูวี่ใหม่ผมนะโปรโมทอีเวนต์เกี่ยวกับโงกุนฟรีสเตอร์ที่มารัวๆในช่วงนี้โอเคต่อไปก็อีเวนต์ล็อกอินโบนัสผมนะเข้ามาช่วงนี้ของรางวัลเพียบเชียวโอเคแล้วก็มีมิชชั่นพิเศษต้อนรับช่วงนี้ผมนะทำแล้วก็ได้ของรางวัลมากมายแล้วก็มีมิชชั่นใหม่เพิ่มอัพผมนะมิชชั่นที่ทำให้ของฝึกกับทุกท่านบ่าเอาไปฝึกของตัวละครที่ได้มาเพียบได้โอเคอันนี้อีเวนต์อะไร7วันเท่านั้นจัดการเดลี่มิชชั่นเพื่อเอาดากอนสโตนอ๋อพรุ่งนี้มันจะมีเริ่มจะมีอีเวนต์ที่เก็บดากอนสโตนได้รัวๆดังนั้นก็สังเกตให้ดีผมนะแล้วก็อีเวนต์แข่งกันผมได้แจ้งไปแล้วแล้วก็กาชา250ล้านอย่างที่ผมได้เปิดไปในตอนต้นของพาร์ทที่แล้วครับผมเนี่ยเปิดไป400กว่าตัวแสดโอเคจากนั้นก็มันก็บอกอยู่นั้นเนี่ยว่าตั๋วมันจะเป็นเหมือนกับว่าคำขอบคุณว่าทุกท่านนะสนับสนุนเกมนี้มาเยอะมากก็เลยกำหนดว่าตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้ใครที่เปิดมันตีได้เท่าไหร่ก็จะนับมาแล้วให้เป็นของรางวัลเป็นตั๋วผมได้400กว่าใบเพราะผมเปิดโคตรเยอะผมนะทุกท่านคงจะคาดเดาได้ใช่ไหมผมเปิดเท่าไหร่คำนวณกันเองแล้วกันจะรู้ว่าผมเปิดไปขนาดไหน400กว่าตั๋วท่านเอ๋ผมคงจะเสียไปเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็มีการลดราคาดาร์กสโตนนะผมนะอันนี้มันจะมีเพชรม่วงมาขายอีกเช่นเคยถ้าเกิดท่านซื้อร้อยดาร์กสโตนแพ็คซื้อได้ครั้งเดียวเท่านั้นท่านจะได้เพชรม่วงไปเอาไปเลือกตัวละครนีโอกอตลีเช่นเคยผมนะซึ่งอันนี้ผมได้ตัวละครครบแล้วก็ยังคิดอยู่นะว่าจะเอาดีไหมไอ้ดาร์กสโตนม่วงแต่ถ้าเกิดใครที่ยังได้นีโอกอตลีไม่ครบก็ไปเก็บมาได้ผมนะเอาไปเพิ่มตัวคอยท่านชอบก็ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าทุกคนที่เข้ามานั้นจะได้อันนี้ฟรีครับผมนะดาร์กสโตนสีแดงเอาไปเลือกตัวละคร ECA ได้ผมนะตัวละครที่ช่วงนี้จะมีอีเวนต์ ECA เยอะผมนะทุกท่านไปเลือกเอาได้เลยว่าจะเอาตัวไหนมาใช้เหรียญ ECA เปลี่ยนร่างผมอาจจะเอาโบรลี่มาเพราะว่าโบรลี่ ECA ผมตอนนี้เหลือแค่ตัวสุดท้ายแล้วก็จะปลดล็อกได้ 100% อาจจะเอาเหรียญ นี้ไปเอาโบรลี่สีแดงมาแล้วก็นี่ก็แกรนไคแพ็คมีขายครับผมนะ210ล้านดาวน์โหลดแพ็คมีขายในปีลับครูปใครที่อยากจะไปก็ไปผมนะเผื่อใครยังมีไม่พอถึงได้บอกให้เก็บในไอ้คำขอปูลุงก้าบ่อยๆอะไรแบบนี้มีอีเวนต์ Facebook ครับผมนะติดตามได้ใน Facebook ก็แล้วกันแล้วก็อันนี้อีเวนต์พิเศษครับผมนะ50ดาร์กสโตนจะให้กับทุกคนถ้าเกิดเกมนี้อยู่ที่1ในโลก7ประเทศถ้าเกิดในโลกนี้มีเกมนี้ขึ้นอันดับ1รวมทั้งสิ้น7มากกว่า7ประเทศทุกคนในเซิร์ฟเวอร์ทั่วโลกจะได้50ดาร์กสโตนดังนั้นก็แนะนำให้ช่วงนี้เล่นกันบ่อยๆหน่อยครับผมนะเพราะมันจะจับมาใช่ไหมถ้าเกิดได้ที่1ปุ๊บจะได้50ดาร์กสโตนทุกคนทั่วโลกได้เปิดกาชา1มันตีเลยนะเว้ยถ้าเกิดใครที่อยากจะสนับสนุนให้เกมนี้ได้อันดับ1ก็เข้ามาเล่นบ่อยๆครับผมนะ50ดาร์กสโตนถ้าเกิดทำได้มากกว่า7ประเทศจะได้ถึงไหมวะแล้วก็อีเวนต์ใหม่โดคังที่จะมาผมนะภายในวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นวันที่1กันยาไทยครับผมนะจะมีอีเวนต์โดคังเฟสติวัลใหม่อีเวนต์ฟรีสเตอร์แล้วก็โงกุนมันเขียนว่าโดคังเฟสติวัลของสายตัวร้ายและสายตัวดีครับผมนะอีเวนต์ของตัวละครใหม่ที่เปลี่ยนร่างได้หลายสเตจที่หลายคนคิดว่าเป็น LR ผมว่าเท่าที่ดูมามันไม่ใช่ LR นะเนี่ยเพราะว่ามันจะเปลี่ยนร่างได้สูงสุดมาบอกว่ามันจะกลายร่างเป็น UR ดังนั้นไอ้พวกนี้เป็น TUR ใหม่ครับผมนะไม่ใช่ LR มันเป็นร่าง UR ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาความสามารถน่าจะสนับสนุนตัวดีกับตัวร้ายได้ดีแหละแล้วมันก็เปลี่ยนร่างได้หลายสเตจด้วยเห็นไหมมันจะมาพร้อมกับอีเวนท์ที่เก็บเหรียญมันเป็นตัวละครที่จะเปลี่ยนร่างได้หลายสเตจครับผมนะเดี๋ยวค่อยดูข้อมูลการ์ดอีกทีตอนนี้ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอีเวนต์นี้มันมาพร้อมกันทั้งญี่ปุ่นและอังกฤษดังนั้นไม่มีข้อมูลให้ดูก่อนนะผมนะต้องรอการ์ดออกมาถึงจะรู้พร้อมกันแต่ผมว่ามันน่าจะดีมันน่าจะคล้ายกับเบจิโต้บลูกับไอ้โกคูแบ็คโรเซ่ที่มันเป็นตัวซับพอร์ตสายตัวดีสีลุงกับตัวร้ายสีลุงเนี่ยผมว่า2ตัวนี้น่าจะประมาณนั้นดังนั้นทุกท่านอย่าเพิ่งเปกับกาชา250ล้านหมดครับผมนะอาจจะต้องเหลือมาเปกาชานี้ผมจะไม่เปดาร์กสโตนกาชา250ล้านต่อนะผมได้จากคูปองมาพอแล้วที่เหลือผมจะมาเปกาชานี้ดูอัลโดคังเพราะผมเชื่อว่า2ตัวนี้มันต้องแหลมขึ้นมากแน่ค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็มีสเปเชียลอีเวนต์ใหม่ผมนะพรุ่งนี้จะมีอันนี้ครับผมนะเรามาท้าทายอีเวนต์นี้ได้ทุกวันเพื่อรับได้สูงสุด70ดาร์กสโตนโอ้น่าสนใจไว้จะทำยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันแล้วก็มีอีเวนต์เก็บตัวละครปิกโกโลใหม่ผมนะอีเวนต์ของหน่วยกีนิวโอเคแล้วด่าน ECA ก็ตามมา
พิกโกโลที่ท่านเก็บได้จากด่านใหม่นี้ท่านสามารถเอามาเปลี่ยนร่างแล้วก็มาเล่นด่าน ECA มันคล้ายกับด่านโกหังเด็กจำได้ปะที่เราได้มาฟรีแล้วก็เอาไปเล่นด่าน ECA อันนี้ก็เหมือนกันนะผมนะแต่ว่าจะเป็นตัวคอนพิกโกโลด่าน ECA มันจะมาวันที่3กันยาของเราก็4กันยาครับผมนะมันจะมาในช่วงนั้นดังนั้นตอนนี้เก็บตัวละครให้ครบก่อนเดี๋ยววันนี้ผมก็หลังจากพาร์ทนี้เสร็จแล้วผมจะไลฟ์ต่อเลยใครที่สนใจจะมาเก็บตัวละครพิกโกโลใหม่ด้วยกันก็มาเจอกันได้ผมนะแล้วก็มีอีกหลายอย่างผมต้องทำแหละแม่งอัปเดตเยอะคงจะทำกันยาวๆคือโอเคครับผมนะมีด่าน Extreme Z Battle ทุกด่านจะเปิดเลยเหรออ๋อด่าน Extreme Z ที่เคยมีทั้งหมดจะเปิดครับผมนะเดี๋ยวผมอาจจะไปด่าน Extreme Z งกุลสยะ3ในไลฟ์เพราะผมยังเก็บไม่ครบโอเคงั้นก็เตรียมตัวได้ครับผมอ้าวแต่ว่า Extreme Z Broly จะไม่มีนะอ้าวเหรอแต่ผมเปลี่ยนร่างแล้วก็เลยไม่อะไรเท่าไหร่แต่ว่าด่าน Extreme Z Broly จะไม่มีโอเค ผมเปลี่ยนครบแล้วแหละแต่มีทุกด่านยกเว้น Extreme Z Broly ที่จะผ่านไปฮะด่านโดคังจะมาทุกวันครับผมนะใครที่ได้อะไรมาเปลี่ยนร่างได้อย่างไวด่านเนื้อเรื่อง3ตัวนี้ก็ ECA ก็ยังอยู่มีเดี๋ยวก็จะมีกาชาเอจีกาชาเขียวกาชาแดงกาชาเหลืองตามมาอีกตอนหลังๆครับผมนะหลังจบกาชาโดคังเฟสติวัลแล้วก็จะมีพวกนี้ตามมาก็เก็บกันไปแล้วก็มีวีคลี่ครับผมนะด่าน Hidden Potential ก็จะเปิดทุกสัปดาห์ใช่มั้ยฮะโอเคแล้วก็สตามิน่าจะเพิ่มเร็วขึ้นจาก5นาทีเพิ่มอันนึงจะเป็นเพิ่มใน3นาทีผมนะแล้วก็แรงเควสสามารถได้เพิ่มขึ้นอีกคูณ4ควอดรับเบิลคูณ4แล้วก็ร้านป้าบาบา 30% นั่นคือทั้งหมดของอีเวนท์ที่อัปเดตมาผมนะกูเหนื่อยมากเยอะโคตรเลยรู้ว่า250ล้านนี้300ล้านดาวน์โหลดมันจะไม่เยอะกว่านี้แล้วโอเคผมนะยังไงไหนๆก็มาแล้วผมจะมาพูดถึงอีเวนต์เก็บปิโกโลใหม่ก่อนละกันซึ่งก็อย่างผมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะไลฟ์ต่อจากนี้ผมจะไปไลฟ์ด้วยใน Facebook เก็บตัวละครปิโกโลว่ามันมีอะไรให้ทำบ้างผมนะมาอีเวนต์นี้นั่นเองครับผมเปิดดูมันคล้ายกับอีเวนต์โกหังเด็กที่ผมบอกไปผมนะจะมีตัวฟรีมาถ้าสามารถเก็บมันเปลี่ยนร่างแล้วก็ไปเล่นด่าน ECA ได้โดยแต่ละด่านจะเป็นอย่างนี้ผมนะโดยด่านนี้จะมีด่านที่เยอะกว่าปกติหน่อยมันมีหลายด่านให้เก็บหลายอย่างมากดังนั้นทุกท่านอาจสับสนถ้าเกิดทุกท่านอยากจะเก็บบิโกโลแล้วก็เหรียญเพิ่มพลังปลดล็อกถ้าไม่ตายมันก็ให้มาที่ด่าน3พอผมนะไม่ต้องไปอย่างอื่นแล้วแล้วก็ด่านที่6ถ้าเกิดท่านเก็บอะไรครบแล้วแล้วอยากจะเปลี่ยนร่างบิโกโลก็มาด่านที่6แต่ว่ามันจะมีพิเศษอย่างนึงคือด่าน8เราจะมีตัวละครกบไอเทมกบให้เก็บครับผมนะก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปว่าการแข่งขันระหว่างเซิร์ฟเวอร์อังกฤษกับญี่ปุ่นมีการเก็บไอตัวนี้ด้วยผมนะใครเก็บได้มากกว่าชนะดังนั้นถ้าใครอยากจะเก็บกบเพื่อแข่งกับญี่ปุ่นก็มาที่ด่าน8ตรงนี้ได้ผมนะแล้วก็มีการเก็บปิโกโลใช่ไหมใครเก็บปิโกโลได้มากกว่าท่านก็สามารถมาฟาร์มปิโกโลได้ที่ด่าน3มี2ด่านที่ท่านสามารถเล่นอีเวนต์แข่งกับญี่ปุ่นได้แต่อย่างที่ผมบอกไปไม่ต้องไปแข่งเขาผมนะให้เขาชนะไปเอาโงกุลไปเอาฟิสเตอร์กูก็ย้ำอยู่ได้โอเคปิกโกโลที่เราจะเก็บมาก็ค่อนข้างพิเศษนะถ้าเกิดเราเปลี่ยนร่าง ECA มันจะกลายเป็นผู้นำนามเมกเกียนนะผมนะผู้นำแห่งประเภทดาวนามเมกถามว่ามีตัวอะไรบ้างก็มีแต่ตัวแม่งอะปิกโกโลเอา LR ปิกโกโล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 มันรวมกันให้หมดมันจะเก็บได้ครบหรือว่ามันก็มีแต่ปิกโกโลหรือไม่ก็เนลไอพวกชาวนามเมกเนี่ยซึ่งเป็นทีมที่ผมว่าอาจจะกาที่สุดในเกมก็ได้นะครับผมเปปปี้เกิร์ลอาจจะยังเก่งกว่านาเมกี้อีกแต่ค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันซึ่งเราจะได้ปิกโกโลตัวนี้ผมนะความสามารถติดตัวคือ Attack and Defense บวก 40% ในร่างแรกนะ Attack บวก 10% และคีบวก1ตามลูกแก้วสีลุงที่ได้และถ้าเกิดเป็นร่าง2ขึ้นมาร่าง2ก็จะมีความสามารถติดตัวผมนะร่าง2สามารถเปลี่ยนร่างได้นะเมื่อผ่านไป5เทิร์นปิโกโลสามารถเปลี่ยนร่างได้ผมนะกลายเป็นการรวมร่างกับตัวละครเนลแล้วก็แกร่งขึ้นมาบ้างจะมีความสามารถฟื้นพลังขึ้นมาคือ Recover 20 HP 1ครั้งเท่านั้นเปลี่ยนลูกแก้วสีฟ้ากลายเป็นลูกแก้วสีลุง Attack and Defense บวก 60% Attack บวก 12 และ Keep บวก 2ตามจำนวนลูกแก้วสีลุงที่ได้และก็เพิ่ม HP 15,000 โอ้โหคือตัวละครตัวนี้เป็นสายเพิ่ม HP แล้วก็สายแทงค์ได้เลยนะดาเมจก็มีดังนั้นการปลดล็อกเส้นทางผมขอแนะนำให้อย่างแรกเลยต้องเป็นคริติคอลเพราะว่ามันมีดาเมจที่ดีเพิ่มคริติคอลไปก่อนอย่างที่2ท่านก็เลือก Evade ไปผมแนะนำให้เล่นสาย Evade จะดีกว่า Addition เพราะว่าการฮิลมันก็ไม่ได้ต้องฮิลบ่อยขนาดนั้นไงเอา Evade เป็นตัวแทงค์ที่ดีขึ้นไปเลยอะไรอย่างนี้น่าจะดีกว่าเออ
แล้วก็อย่างที่ผมบอกผมนะการปลดล็อกเส้นทางต้องใช้ลูกแก้วพิเศษเท่านั้นหาได้จากด่าน3เท่านั้นเด้อโอเคผมนั่นน่าจะเป็นทั้งหมดของรายละเอียดของด่านปิตโกโลผมจะไปลองเล่นสักรอบดูก็แล้วกันไปที่ด่าน3ผมในผมบอกไปถ้าเกิดท่านอยากจะเก็บตัวก่อนปิตโกโลปิตโกโลปิกปิกปิตโกโลเป็นหามันเป็นตัวละครสายสีฟ้านะปิตโกโลเนี่ยเออถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคนะมันเป็นตัวแทงและเพิ่ม HP ได้จะเป็นตัวฮิลในทีมสายสีฟ้าผมว่ามันก็โอเคใช้ได้อยู่หรอก L ใช่ผมนะซ้ายคือเล็กกลางคือแบบกลางแล้วก็แบบขวาสุดคือแบบใหญ่เก็บไปครับผมและเมื่อสู้ด่านสุดท้ายก็มีโอกาสได้การ์ดปิกโกโลครับผมนะเออโอเคแล้วก็มาอยู่ในด่านนี้แล้วผมนะได้ลูกแก้วแทนเหรออ๋อบางทีสู้กับอันนี้อ่ะเดี๋ยวมันจะมีอีกตอนมีเมฆสีทองเราสามารถไปเก็บลูกแก้วได้มากขึ้นครับผมนะก็คือสู้กับไอตัวเทพเจ้าเมื่อกี้จะมีโอกาสได้การ์ดหรือได้ลูกแก้วเพิ่มนั่นเองมีโอกาสไม่ได้การ์ดด้วยเหรองั้นอีเวนต์นี้อาจจะดรอปการ์ดยากกว่าอีเวนต์อื่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ 100% เก็บการ์ดได้ผมเนี่ยบางทีอาจจะไม่ได้เหมือนกันจะเป็นลูกแก้วแทนอะไรอย่างนี้โอเคงั้นก็ผ่านไปนั่นแหละครับผมนะคือการเล่นด่านเก็บปิกโกโลเก็บกันไปให้เพลินนะผมนะอย่างผมบอกไปเย็นนี้ถ้าเกิดใครที่ว่างๆก็เดี๋ยวมาฟาร์มด้วยกันครับผมนะในไลฟ์สตรีมดักบอลโดคังในเพจ Facebook เออของผมเย็นนี้นะเออเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีว่าจะไลฟ์ตอนไหนโอเคครับผมและนั่นก็คือการอัปเดตทั้งหมดที่ผมจะมาแจ้งในวันนี้ผมนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะส่วนนี้ก็ขอไปก่อน goodbye and good night เฮ้ยพวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงก์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @Bengamo Gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นน่ะ